ลับขอบพระคุณท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงวิถีไทยวิถีพุทธจังหวัดนครสวรรค์ดังนั้นเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์พื้นถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่เข้มแข็งของจังหวัดนครสวรรค์กับประเพณีลอยกระทงซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยครั้งของสุโขทัยและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับวัดวรนาถบรรพตพระอารามหลวงจึงได้จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงวิถีไทยวิถีพุทธจังหวัดนครสวรรค์บัดนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วฉันขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์สองต่อไปกราบเรียนเชิญค่ะขอแสดงความชื่นชมในการจัดงานสามารถทำได้ย้อนยุคอาจจะย้อนยุคไปเลยสุโขทัยก็ว่าได้เพราะว่าภูมิประเทศโดยเฉพาะองค์พระเจดีย์และสถาปัตยกรรมต่างๆได้มีลักษณะเกี่ยวข้องกับสุโขทัยเป็นอย่างยิ่ง